สวัสดีครับผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้มาพูดมาคุยกันในประเด็นว่าขณะนี้พรรครัฐบาลคือรัฐบาลร่อแร่แต่ในขณะเดียวกันนั้นพรรคเล็กเหมือนปลาได้น้ำ นะครับคือการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะถึงนี้คือ19 20 21 22ก็จะมีการอภิปรายตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชายันรัฐมนตรีรวมแล้วประมาณ11คนก็ต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลร่อแร่แน่คราวนี้ร่อแร่โดยประการที่1คือผลงานไม่มีผลงานไม่มีแถมยังไม่พอนะครับประชาชนลำบากยากเข็นพยายามจะโปรโมชั่นทุกชนิดแต่มันโปรไม่ขึ้นมันโปรโมทไม่ขึ้นมันโปรโมชั่นไม่ขึ้นบวกกับเคาะซ้ำกำร้ายพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณธรรมนัสไปแพ้การเลือกตั้งอย่างเขาเรียกว่าราบคาบที่จังหวัดลำปางเลือกตั้งซ่อมแพ้ไปประมาณครึ่งหนึ่งของเสียงซีกประชาธิปไตยที่เขาชนะก็คือเสรีรวมไทยทำให้ร้อยเอกธรรมนัสประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลส่วนจะมาเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ก็คอยดูกันต่อไปทำให้รัฐบาลนี้เสียงอย่างน้อยๆก็ต้องหายไปประมาณสัก16เสียงร่อแร่ถ้ายิ่งสมมติว่าสามารถรวมในซีกกลุ่ม16นี่นะเข้ามาได้อีกในการที่จะไม่โหวตให้รัฐบาลคราวนี้ยิ่งกว่าร่อแร่แน่นอนเพราะเสียงรัฐบาลจะปริ่มมากแล้วก็ขาดเลยทำให้พรรคเล็กเนี่ยนะครับตอนนี้แตกเป็น2เสียงพรรคเล็กนะนอกจากพรรคคุณธรรมนัสแล้วเนี่ยก็จะแตกเป็น2เสียง2ฝ่ายก็เป็นผลพวงของการอภิปรายของฝ่ายค้านครับในการอภิปรายรัฐบาลและเป็นผลพวงของคุณธรรมนัสที่ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทำให้พรรคเล็กเหมือนปลาได้น้ำ นะครับเหมือนปลาได้น้ำหมายความว่าใหม่มันรู้สึกสดชื่นเหมือนน้ำใหม่เข้ามาทันทีนะครับทั้งที่น้ำเก่ามันก็เริ่มจะเก่าไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะไม่พูดถึงพรรคทุกพรรคนะครับพรรคเล็กเนี่ยเป็นบางพรรคกันแล้วกันเป็นบางพรรคกันแล้วกันบางพรรคจำนวนไม่น้อยกันแล้วกันเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเหมือนปลาได้น้ำก็สดชื่นแจ่มใสทำให้อำนาจการต่อรองของพรรคเล็กเนี่ยที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยมากขึ้นแน่นอนครับการต่อรองภายใต้ความกลัวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกรัฐมนตรีความกลัวที่สุดคือกลัวไหมกลัวจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเมื่อยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายกยุบสภาไม่ได้สมมุติคราวนี้เกิดฝ่ายค้านอภิปรายแล้วปรากฏว่าแพ้โหวตหมายถึงรัฐบาลแพ้โหวตประยุทธ์จันทร์โอชาแพ้โหวตประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องหลุดทันทีครับต้องลาออกครับต้องหลุดเขาถือเขาไม่ไว้วางใจคุณต้องลาออกประยุทธ์ก็จะไม่เป็นนายกจะเอาใครมาเป็นนายกก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลัวที่สุดไม่มีอะไรกลัวมากกว่านี้อีกแล้วไอ้กลัวเรื่องผิดกฎหมายกลัวเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมกลัวเรื่องขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่กลัวแล้วครับเอา500มาหารนี่ถือไม่กลัวใดทั้งสิ้นแล้วไม่กลัวแล้วขอเพียงแค่สกัดพรรคเพื่อไทยได้ก็พอใจแล้วแต่ถ้าสมมติว่าการโหวตไม่ไว้วางใจในคราวนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาแพ้โหวตแพ้โหวตอันนี้จบนะครับแต่ถ้าว่าโหวตได้ยังโอ้โหทีนี้จะเรียกว่าเฉียดฉิวครึ่งต่อครึ่งเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศต่างประเทศเขาลาออกแน่นอนเพราะเขาถือว่าได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวของพลเอกประยุทธ์ความกลัวของรัฐบาลเนี่ยนะก็จะกลับกลายเป็นว่าพรรคเล็กเหมือนปลาได้น้ำ อันนี้เปรียบเปรยนะครับเปรียบเปรยก็ธรรมดาครับมีอำนาจการต่อรองมากขึ้นจะต่อรองเรื่องอะไรอันนี้ไม่ทราบครับจะต่อรองเรื่องอะไรบ้างไม่ทราบครับต่อรองเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้ หรือต่อเรื่องอะไรเรื่องกล้วยเรื่องหวีเรื่องอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบหรอกครับนะอาจจะต้องมีพักบางพักจำนวนไม่น้อยนะไปต่อรองเรื่องนี้กับรัฐบาลตอนนี้นะครับฝุ่นเริ่มตลบถ้าดิฟังข่าวนะฝุ่นเริ่มตลบและจะตลบมากยิ่งขึ้นหลังวันที่19หลังการอภิปรายนะหลังการอภิปรายเอาสมมติธรรมนัสมาร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าไปอีกตอนนี้คุณสุรินทร์คลังแสงก็เปิดทางให้นะครับผมดูจากข่าวเนี่ยคุณสุรินทร์คลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ้าถ้าธรรมนัสจะมาร่วมในการอภิปรายก็ออกมาอยู่ฝ่ายค้านให้ชัดๆแต่คราวนี้ก็ยังไม่ชัดยังไม่ได้ขอมาถ้าขอมาไม่แน่นะครับอาจจะต้องประชุมกันจัดเวลาให้อภิปรายรัฐบาลก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะอภิปรายแบบปาหีหรืออภิปรายแบบไหนถ้าสมมุติว่าฝ่ายค้านจัดเวลาให้ถ้ามาฝ่ายค้านโดยเด็ดทันทีเขาให้อยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฝ่ายค้านเข้าใจกว้างพอฮะนะฝ่ายค้านใจกว้างพอสำหรับทุกๆเรื่องอยู่แล้วในการอภิปรายจำได้ไหมฮะนายมงคลกิจอ่ะนะอยู่ในซีกเขาเรียกว่าฝ่ายค้านก็ไม่ใช่รัฐบาลก็ไม่เชิงนะแล้วมาขออภิปรายอ่ะจำได้เวลาเขาก็ให้เวลาในขนาดเป็นแบบกึ่งกลางๆนะครับแทงกั๊กแทงอะไรต่อไม่อะไรอยู่เนี่ยเขายังให้เลยแต่ถ้าธรรมนัสจะมาเป็นฝ่ายค้านขออภิปรายเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ธรรมนัสอภิปรายอาจจะต้องดูกันหน่อยนะว่าอภิปรายหรือเชียร์กันแน่แต่ว่าชนก็จะตัดสินนะครับว่าถ้าคุณจะอภิปรายรัฐบาลนั้นคุณจะอภิปรายมุมไหนเพราะคุณรู้ทุกเรื่องนะคุณรู้ทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องในพรรคพลังประชารัฐหรืออาจจะรู้แม้กระทั่งการทุจริตคอร์รัปชันที่ไหนอย่างไรอะไรยังไงผมเชื่อว่าพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยแหละกับรู้ดีนะถ้าจะมาอภิปรายในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมว่าจริงๆนะแต่ต้องดูสาระของการอภิปรายไม่ใช่เล่นปลายหีหลอกประชาชนนะครับ นะวันนี้ก็เลยเปรียบเลยว่าพรรคเล็กนะจำนวนหลายพรรคนะเหมือนปลากระดีได้น้ำนะที่ธรรมนัสถอนตัวทำให้อำนาจการต่อรองมากขึ้นวันนี้บอกว่าแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปแต่มีแต่นะไม่ได้สนับสนุนต่อไปแบบเด็ดขาดแต่ขอดูก่อนว่าที่ฝ่ายค้านอภิปรายนี่ข้อมูลมันเป็นยังไงรัฐบาลสามารถตอบคำชี้แจงได้หรือไม่มีแต่อยู่ อันนี้เหมือนว่าฝ่ายที่ยังจะเชียร์รัฐบาลนะฮะมีแต่อยู่ไอ้แต่นี่แหละครับคือตัวสำคัญครับนะจะเป็นน้ำใหม่น้ำเก่าจะเป็นปลากระตีดีได้น้ำก็อยู่ที่ตรงแต่นี่แหละครับมันเฉพาะแต่ว่ารัฐบาลชี้แจงได้หรือไม่อย่างเดียวหรือไม่หรือแต่อื่นด้วย แต่คุณมาคุยบ้างไหมแต่คุณรัฐบาลประยุทธ์จะส่งใครมาเจรจาบ้างไหมแต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญต่อพรรคเล็กบ้างหรือไม่ถ้ามันแต่อย่างนี้นะครับมีมาพูดมาคุยกันเจรจาตกลงกันอะไรยังไงบ้างก็อาจจะโหวตให้กับประยุทธ์คือแต่ตรงนี้แหละครับแต่หรือติ่งนี่แหละสำคัญก็มีอีกซีกหนึ่งนะของพรรคเล็กที่บอกว่าก็จะถอนตัวเหมือนกับธรรมนัสนะก็จะถอนตัวเหมือนกับธรรมนัสคือมาร่วมกับฝ่ายค้านนะฮะแต่ก็ลองดูกันต่อยนะครับผมเองนะพูดตรงๆท่านผู้ชมอะผมไม่ค่อยเชื่อพรรคเล็กนี่ในความเห็นส่วนตัวนะคือผมไม่เชื่อพรรคเล็ก น้ำใหม่มาเหมือนปลากระดีได้น้ำแหมจะมาเชื่อจะมาอยู่ซีกฝ่ายค้านนะครับใช่ไหมจะอยู่กันแบบอดอยากหรือยังไงหรือว่าเพียงเพื่อดูให้เหมือนดูดีว่าแหมนะครับก็มีการพิจารณาเป็นสองเสียงเหมือนกันนะเสียงหนึ่งก็คือเสียงของส่วนที่คิดว่าจะมาร่วมกับฝ่ายค้านนะเหมือนกับคุณธรรมนัสแต่คุณธรรมนัสก็ยังไม่แน่นะวันนี้ยังไม่ประกาศเป็นฝ่ายค้านนะครับอย่าไปเข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านนะวันนี้ยังไม่ประกาศนะครับว่ามาอยู่ในซีกฝ่ายค้านนะเพียงแต่บอกว่าจะถอนตัวรัฐบาลลาบิ๊กป้อมเฉยๆนะครับรู้สึกข่าวยังไม่เห็นลาด้วยซ้ำไปมันเลื่อนลาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าถอนตัวจากการเป็นวิปรัฐบาลโอเคอันนั้นเห็นบอกว่าถอนแล้วแต่จะมารวมตัวกับฝ่ายค้านมากน้อยขนาดไหนเพียงใดก็ต้องดูกันต่อไปครับว่างานนี้นะครับการเมืองคุณคิดยังไงเขารู้ครับประชาชนเขารู้นะประชาชนเขารู้ นะครับคอยติดตามต่อไปครับเห็นบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไล่ที่อนุทินก่อนนะจะเก็บอนุทินก่อนนะเก็บอนุทินก่อนพูดถึงอนุทินนะผมก็คลางแคลงใจอยู่ผมดู YouTube เนี่ยก่อนเข้ารายการรายการหมาแก่ที่บอกว่าให้หมาแก่ขอโทษอนุทินนะหรือหมาแก่ขอโทษอนุทินกลางรายการเนี่ยที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาจนนายอนุทินด่าบอกว่าโง่และอวดฉลาดนะด่าถึงขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าหมาแก่ขอโทษกลางสภาผมนี่ตะขิดตะขวางใจนะครับอยากจะถามนายอนุทินเช่นเดียวกันว่านะถ้าผมเป็นสสในการพิปรายเนี่ยผมอาจจะต้องแวบถามแน่นอนว่าอยากถามนายอนุทินเช่นเดียวกันว่าการแสดงความคิดเห็นไม่ด้วยกับนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยหรือของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเขาแสดงความไม่เห็นด้วยเขาเอาผลร้ายเอาแง่ร้ายมาพูดผิดตรงไหนล่ะครับผมบอกรายการหมาแก่ไม่ผิดครับการวิพากษ์วิจารณ์กัญชาว่าไม่ดีอย่างไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิ์ของประชาชนครับในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ากัญชาไม่ดีอย่างไรมีผลร้ายอย่างไรไม่จำเป็นต้องพูดผลดีฮะนะผลดีทางการแพทย์ไม่จำเป็นว่าถ้ารู้ไม่จริงเรารู้แต่ว่ามันเป็นผลร้ายเราก็พูดในแง่ผลร้ายได้แล้วทำไมหมาแก่ไปผิดตรงไหนล่ะครับจะต้องไปขอโทษนายอนุทินกลางรายการเลยครับถ้าผมเป็นอนุทินนะผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาขอโทษคุณก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วก็มาดูความจริงก็มันคืออะไรแต่ไม่จะด่าว่าไอ้โง่นะโง่และอวดฉลาดนะไม่รู้แล้วอะไรทั้งนั้นด่าออกในทำนองอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับถ้าผมเป็นฝ่ายค้านนะผมจะหยิบยกประเด็นนี้ถามนายอนุทินกลางสภาครับทำไมนโยบายกัญชาวันนี้เนี่ยถ้ารู้ในปัญหาเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเด็กวางขายตามแผงผักก็ว่าได้ตอนนี้แล้วทำไมประชาชนจะพูดไม่ได้เลยล่ะครับประชาชนจะพูดไม่ได้หายไปแวบๆภาพหายไปเนื่องจากว่าคลื่นไม่ค่อยจะดีแต่เสียงยังออกอยู่นะครับฮะก็คอยติดตามกันต่อไปว่าเห็นบอกว่าจะเก็บอนุทินก่อนนะเก็บได้ขนาดไหนเพียงใดเนี่ยนะครับมันจะต้องดูเหมือนกันนะมันจะต้องดูเหมือนกันนะว่าประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์กัญชาได้จะไปขอโทษทำไมนะครับถ้ารัฐบาลประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วจะไปรัฐบาลไปทำอะไรจะไปเป็นรัฐบาลเพื่ออะไรถูกไหมฮะจะไปเป็นเพื่ออะไรครับวันนี้ก็สั้นๆครับมันจะบอกว่ารัฐบาลหวยชุดนี้มันบ้าอำนาจหลงตัวเองครับท่านผู้ชมเขียนมานะครับอย่าไว้ใจให้พวกมันไม่มีสัจจะในหมู่จุดๆอันนี้ไม่ทราบเลยครับพูดถึงใครนะครับไม่ทราบว่าพูดถึงใครนะครับไม่ทราบว่าพูดถึงใครนะฮะนะบอกว่าผลประโยชน์ทั้งนั้นอันนี้นี่ความเห็นท่านผู้ชมนะครับที่เข้าร่วมรายการมาสับขาหลอกนะฮะเขาบอกว่าเชื่อถือไม่ได้อะไรตำนองนี้นะครับอันนี้ก็คอยดูกันต่อไปครับนะคอยดูกันต่อไปคอยดูกันต่อไปครับครับวันนี้ก็เราเข้ามากันในช่วงสั้นๆนะผมดูแล้วผมมองเหมือนว่าแหมพรรคเล็กจำนวนไม่น้อยนะครับพยายามดูเหมือนกับว่าแตกแต่ความจริงคอยดูนะครับคอยดูต่อไปเอาถ้าแตกจริงก็ยินดีด้วยนะครับนะถ้าแตกจริงบอกว่าเอาละในเมื่อรัฐบาลนี้มันล้มเหลวมันไปไม่รอดประชาชนเดือดร้อนแก้ปัญหาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆเราไม่ควรจะไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลต่อไปแม้อีกหนึ่งนาทีก็ขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับถ้าพรรคเล็กๆจะประกาศแบบนี้นะซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับประชาชนแต่ประเภทแทงกั๊กนะน้ำใหม่กำลังไหลมานะแล้วก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขข้อต่อรองสมมุติอย่างนั้นนะครับนะเพื่อให้เขาวิ่งเข้ามาหาให้รัฐบาลรู้นี่เสียงปริ่มน้ำล่อแร่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 จะมาฝ่ายค้านไม่เอาอยู่แล้วเกิดธรรมนัสไม่เอาเกิดมีพวกธรรมนัสที่ค้างคาอยู่ไม่เอาด้วยประยุทธ์หลุดแน่ประยุทธ์หลุดแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นงั้นประยุทธ์ก็จะให้ความสำคัญกับพรรคเล็กครับซึ่งมีอยู่ประมาณสัก10กว่าเสียงถ้ารวมทั้งหมดนะถ้ารวมทั้งหมดใน10กว่าเสียง10กว่าคนเล็กๆน้อยๆประมาณสัก11 12โดยประมาณนะครับ ก็จะมีผลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเล็กคราวนี้แหละครับเราก็จะดูจุดยืนพรรคเล็กต่อไปว่าพรรคเล็กที่ท่านยืนหยัดว่าเพื่อประชาชนนั้นความจริงเพื่อใครหรือไม่อย่างไรประชาชนก็จะจับตาจากนี้นะครับต่อให้พรรคเล็กมีโอกาสนะจากกฎหมายที่เอา500ไปหารแต่คนเลือกคือประชาชนครับคนเลือกคือประชาชนเขาจะเห็นก็จะจำชื่อพรรคไปเลยนะครับประชาชนก็จะจำชื่อพรรคแม่นเลยครับนะว่าพรรคนี้มันเป็นอย่างนี้พรรคนั้นเป็นอย่างนั้นพรรคนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงพรรคพลังประชารัฐเป็นยังไงพรรคเล็กๆแต่ละอันนั้นเป็นยังไงประชาธิปัตย์เป็นยังไงภูมิใจไทยเป็นยังไงเขาจะเห็นหมดครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่ติดตามรายการก็ขออนุญาตเข้ามาช่วงสั้นๆนะครับในประเด็นที่หยิบยกมาพูดกันส่วนท่านผู้ชมนั้นจะเห็นกันอย่างไรนะครับอย่างเขียนมาว่าพรรคเล็กเรากินกล้วยนะกล้วยอะไรไม่ทราบนะครับก็อย่าไปว่าพรรคเล็กทั้งหมดหรือทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะหาไปหมิ่นประมาทเขาเราไม่หมิ่นใครนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะแล้วก็พรรคเล็กก็ไม่ได้พูดถึงทั้งหมดแล้วครับคอยดูว่าเป็นพรรคไหนอะไรยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปเพราะเห็นบอกว่าแตกเป็น2กลุ่มอยู่นะแตกเป็น2กลุ่มอยู่นะกลุ่มหนึ่งบอกว่ายังอุ้มประยุทธ์แต่มีเงื่อนไขแต่กลุ่มหนึ่งบอกว่าผมไปเหมือนกันไปเหมือนกับธรรมนัสนะก็คอยดูว่าไปจริงหรือไม่หรือแค่เป็นละครฉากหนึ่งที่สร้างกันมาเพื่อคุยเรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์หรือการต่อรองเรื่องใดหรือไม่อันนี้สังคมและประชาชนต้องจับตาครับแม้จะเป็นพรรคเล็กแต่อย่าลืมว่าก็มีสสอยู่เหมือนกันนะก็มีสสอยู่เหมือนกันพรรคเล็กคือมีสสอยู่นะครับนะสามารถโหวตให้คุณให้โทษกับประยุทธ์จันทร์โอชาได้เหมือนกันครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมจำนงขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ